หนึ่งไปอยู่ผมบอส PC เหมือนเช่นเคยครับ15พฤษภาบอกเลยครับว่าโปรแม่งโคตรเด็ดเลยฮะแต่ละเครื่องนี่คือโปรโมชั่นแบบโอ้ใช้คำว่าแบบยังไงดีล่ะยิ่งกว่าแฟลชเซลล์อีกอะสำหรับวันนี้นะวันเดียวจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์อีก5เครื่องนี่5เครื่องนี่ M2 อีก5ตัวนะครับเดี๋ยวเอาไปประกอบให้อีกทีหนึ่งได้ส่งวันนี้แหละนะครับนี่อันนี้ก็แพ็คเรียบร้อยงานพวกงานแพ็คงานส่งก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับตามนี้เลยนะช้อปปงช้อปปี้อะไรก็ไปหมดวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดู3เครื่อง3ตายที่รอทำการแพ็คแล้วก็ลูกค้ารับเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเครื่องไหนนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเริ่มที่จอห์นโบ DC1 กันดีกว่าครับอันนี้คือจอห์นโบ DC1 ในงบ 39,990 นะครับเครื่องนี้ส่งไปนราธิวาสไกลพอสมควรเลยนะไกลเลยแหละจากโคราชไปนราธิวาสเนี่ยนะครับเครื่องนี้เป็น CPU AMD Ryzen 5 7500F นะครับเป็นตัว6คอร์12เทอร์โบ4. ก็ไม่ใช่ดิเทอร์โบ 5.0 GHz แล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้เป็น B650M ตัว PG Lighting จาก Adlock นั่นเองเป็นตัว Wi-Fi ด้วยมีระบบ Aura Sync ด้วยเป็น DDR5 อีกตั้งหากครับแรมตัวนี้เป็น32 GB DDR5 บัส 6,000 จากเคปนั่นเองก็คือ 16G x 2 Dual Channel ครับซิงค์ลมครับตัวนี้เป็นของ Hyper 620S จาก Cooler Master เป็นตัว2 Tower 6 Heat Pipe รอบพัดลมประมาณ 1,850 รอบบวกลบ 10% นั่นเองเฮ้ยทำไมจำเป๊ะจังวะนะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ตัว M.2 ตัวนี้เป็น NVMe จาก OCPC Read Speed 3,100 Meg นะครับความจุก็อยู่ที่512 GB เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเก็บงานเก็บอะไรมากมายแล้วก็อีกอย่างนึงเขามี SSD SATA ที่บ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเขามาเติมเพิ่มเองนะครับการ์ดจอตัวนี้เป็น MSI Gaming X เป็นตัว NV Edition ถ้าสังเกตดีๆในคลิปมันเป็นสีเขียวตัดไฟสีขาวเป็นตัว2พัดลมนะเป็นตัว8 GB DDR6 นั่นเองครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเต็มระบบจริงๆนะเครื่องนี้ Power Supply 700 วัตต์80พัดไว้จาก Sigma Tech นั่นเองเคสจอห์นโบ DC1 ครับก็มีจอตรงนี้นะมีจอเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนี่รีไฟได้ไหมครับก็เหมือนเป็นจอที่2ของคอมพิวเตอร์แหละแต่มันมาอยู่ในเคสแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถลากไปมาหาจอหลักอะไรได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็จอตัวนี้สามารถปิดได้นะอย่างนี้นี่ปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้เปิดแล้วก็ลดแสงได้เพิ่มแสงได้ที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้พัดลมจอห์นโบเนี่ยเรามาดูพัดลมมันซิว่า1 2 3 1 2 3พัดลมจอห์นโบมาให้ทั้งหมด7ตัวหรอใช่มั้ย8ตัวมีด้านหน้าอีกตัวนึงโอ้โหเต็มระบบครับจอห์นโบพัดลม8ตัวนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ซิงค์ไฟผ่านซอฟต์แวร์ของเมมบอร์ด Adlock ได้เลยในงบ39990แค่นั้นเองบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆฮะเครื่องนี้ต่อมามาดูงบที่ซอฟต์ลงมาประมาณสัก10,000ต้นๆดูดิเครื่องนี้ 28,670 28670เนี่ยเราอยู่กับ i5 Gen 12 12400F 6 Core 12 เทอร์โบ 4.4 GHz นั่นเองครับแรมเป็น16 GBDDR4 บัส 3,200 จาก KingBank เป็นแรม RGB ตัดไฟ RGB เป็นแรมสีขาวนั่นเองครับ M.2 ตัวนี้เป็น NVMe นะครับความจุอยู่ที่256 GB จากเคปนั่นเองนะเมมบอร์ดตัวนี้ BioStar H610M MPE นั่นเองครับแล้วก็ตัวชุดน้ำ3ตอน360 mm CS360 นะจากซึนามินั่นเองเป็นตัวโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้เป็น Zotac White Edition นั่นเองครับเป็นการ์ดจอสีขาว RTX 4060เป็นตัว 8 GB DDR6 นั่นเอง2พัดลมตามนี้แล้วก็ตัวเคสตัวนี้คือ Panorama Gaming Case จากซึนามินั่นเองครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจกโค้งอย่างนี้สวยงามมากๆนะครับ Power Supply 600 วัตต์ Sigma Tech นั่นเองครับเปลี่ยนไฟด้วยการกดรีโมทตัวเดียวทุกอย่างจบนะครับปิดไฟได้เปิดไฟได้ RGB อะไรก็ว่ากันไปเครื่องนี้ในงบ28670เท่านั้นครับอ่ะมือหนึ่งทั้งหมดกับประกัน3ปีเรียบร้อยนะเครื่องนี้อ่ะโอเคครับต่อมาครับเรามาดูเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ก็ยังอยู่ที่เคสตัวเดิมสเปคเดียวกันไหมถ้าสเปคเดียวกันจะได้ไม่พูดเยอะนะครับเครื่องนี้จบไปที่ผมดูราคาให้ชัวร์กันนะอันนี้28670อ๋อผมเข้าใจแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเครื่องนี้นะเครื่องนี้เครื่องนี้จบที่28970
มันแพงกว่านิดนึงถามว่าสเปคต่างกันตรงไหนสเปคต่างกันตรงที่เดี๋ยวผมเทียบกับเครื่องเมื่อกี้ก่อนดีๆก่อนนะโอเคสเปคต่างกันตรงที่ power supply power supply ตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่าได้เป็น700วัตต์80พัดไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าชุดน้ำจะด้อยกว่า1หม้อชุดน้ำตัวนี้2หม้อหรือว่า2ตอนนั่นเอง240มมก็จบตามนี้นะครับเคสก็ตัวเดียวกันทุกอย่างสเปคเดียวกันหมดต่างกันที่ power power ตัว power ตัวนี้จะดีกว่านั่นเองนะครับราคาแพงกว่ากันเท่าไหร่วะผมดูกันนะแพงกว่ากัน300นะครับแพงกว่ากัน300อ่ะโอเคใครอยากได้คอมเอาไปทำอะไรก็ติดต่อบอส PC ได้เลยแล้วก็วันนี้วันที่15โปรโมชั่นเนี่ยเทพแน่นอนแต่ว่าที่ผมพูดไปในแต่ละวันราคายังไม่ได้รวมจัดโปรโมชั่นนะครับดังนั้นแล้วใครอยากได้คอมเอาไปทำอะไรไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแทงหวยแทงบอลแทงบาคาร่าว่ากันไปเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับฝากด้วยแล้วกันครับที่บอส PC ครับ